จุดชมวิวฝั่งนู้นนะคะพอมาฝั่งนี้เนี่ยด้านในที่เป็นสวนเป็นป่าเนี่ยค่ะเขาจะมีเหมือนเครื่องเล่นให้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวเราลองตามไปดูกันนะคะปกติวันนี้คงไม่ค่อยมีคนมาเล่นกีฬากันอากาศหนาวนี่ค่ะก็เป็นเส้นทางที่บอกว่าถ้าจะออกกำลังกายเกี่ยวทั้งหลายก็ให้ตามเส้นทางนี้ไปเลยอันนี้ก็เหมือนให้เดินบนไม้เพื่อที่จะทำการทรงตัวปกติพอดีวันนี้ไม่ได้แต่งตัวเพื่อมาออกกีฬาเดี๋ยวยังไงอันนี้พอเล่นง่ายๆเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะคะไม่ได้แพลนว่าจะมาเดินในป่าเลยไม่ได้เตรียมตัวใส่รองเท้ามีส้นมาด้วยโอ๊ยกองซะนี่เขาก็เป็นบอกพันต้นไม้สนนะคะว่าปกติหน้าร้อนหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะมีใบเต็มหน้าหนาวก็เขาก็จะผัดใบร่วงสวัสดีนะอันนี้ก็เป็นพันต้นสนอีกพันหนึ่งนะคะEpicéa commun. Epicéa commun. Ah, Epicéa commun. อันนี้ก็เป็นลูกสนของต้นไม้พันธุ์เมื่อกี้นะคะคือจะแตกต่างนิดนึงก็คือเขาจะค่อนข้างยาวซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราเห็นทั่วไปก็คือจะสั้นๆป้อมๆเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะมาเทียบกันให้ดูนะคะดูสังเกตยาวมากปกติเราจะเห็นแค่สั้นๆแค่นี้นะคะแต่พันนี้นี่โอ้ยาวจริงๆส่วนใหญ่ใหญ่ยาว โอ้อันนี้งานนี้ยากนิดนึงไม่รู้จะไหวไหมเพราะว่าปกติน้ำหนักตัวเองก็เยอะอยู่แล้วถ้าจะมาห้อยโหนี่คงเดี๋ยวลองดูนะคะ Go T-Rex Go T-Rex Go T-Rex อันนี้ขี้โกงเพราะว่าเท้าถึงพื้นบู อันนี้คงงานนี้คงไม่ไหวจริงๆนะคะแก่แล้วห้อยโหนไม่ถนัดเฮ้ยภาษาหน่วยอันนี้เดี๋ยวเอ็กโคร้อยวูเอ็กคูร้อยอะตังฟิลิฟิเอ็กคูร้อยวูเหมือนกระลอกไฟค่ะสีแดงไฟเมื่อกี้พูดว่าสีแดงเขาบอกว่าไม่ใช่สีแดงตากล้องบอกไม่ใช่สีแดงเป็นสีเหมือนหมาป่าเราก็เลยต้องถ่ายใหม่ว่ากระลอกสีไฟสีแดงไฟเขาบอกว่ากระลอกพันนี้ก็คือเขาจะหากินตอนกลางวันกลางคืนเขาก็นอนอยู่ในพุ่มไม้อะไรของเขานะคะอาหารของเขาก็เป็นพวกเมล็ดพืชเป็นผลไม้สักอย่างเนี่ยไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็เป็นพวกเห็ดแล้วก็พวกสัตว์ตัวเล็กๆในป่าเนี่ยค่ะ
ปกติหน้าหนาวเราคงไม่ค่อยได้เห็นเขาหรอกคงจะมาออกมาเยอะช่วงหน้าร้อนหรือช่วงฤดูใบไม้ผลิอะค่ะโอ้ยอันนี้ก็ท่าทางเราก็ขอผ่านแล้วกันนะคะก็คือโหนตัวขึ้นลงขึ้นลงวันนี้ร่างกายไม่พร้อมเอาแค่นี้พอคือซะเดี๋ยวนี่ไงเจอแล้วลูกสนอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กที่เราเห็นกันเป็นประจำอันนี้เป็นไซส์พันเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่ารุ่นนี้ใหญ่ยาวนี่ความแตกต่างเอาแค่สลาลมอันนี้ง่ายเราขอลงแข่งเห็นไหมคะชาโต้อยู่ตรงนู้นเราเดินมาจากตรงนู้นเดินวนรอบในป่านี่ก็เป็นพันต้นสนอีกพันหนึ่งนะคะชื่อพันว่าแซ่เดือกนี่เลยตรงนี้เลยค่ะอับโดมิโนอันนี้รู้จักดีเลยแต่คงทำไม่ได้เพราะติดพุงกะทิมันมีที่ให้ออกกำลังกายอีกเยอะเลยนะคะตามป่าแล้วก็ขึ้นลงเขามันก็แต่ละจุดแต่ละจุดเขาก็จะมีแต่ละแบบไปต้นไม้ใหญ่ข้างหน้านะคะชื่อว่าต้นแอดต้นใหญ่มากอันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ไทยจำได้ไหมคะเป็นต้นที่เขาทำเป็นคล้ายๆกระเช้าในวันคริสต์มาสนะคะถ้าภาษาฝรั่งเศสเขาก็จะเรียกว่าเลอูโดยตามธรรมเนียมของฝรั่งเศสก็คือถ้าเกิดว่าเขาจะแขวนกระเช้าเลออู้ไว้เนี่ยคือเราจะต้องจูบกันใต้ช่อเลออู้เคยทราบเนาะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็คือลูกเขาที่ออกมาจะเป็นลูกเล็กๆสีแดงๆเดี๋ยวจะหารูปแล้วก็แปะให้ดูนะคะอันนี้ของจริงเลยใบเขาก็จะเป็นหนามทิ่มเจ็บด้วยเห็นไหมคะมีเยอะมากเลยต้นนี้แถวๆนี้คือไม่แน่ใจว่าภาษาไทยนี่เขาเรียกว่าต้นอะไรภาษาอังกฤษด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าเลอูเช่นเห็นได้ว่าเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าที่นี่นะคะเขาจะพยายามบอกชื่อต้นไม้แต่ละต้นซึ่งดีมากเลยเหมือนให้ความรู้ไปด้วยได้ออกกำลังกายไปด้วยได้ผ่อนคลายเด็กๆบางคนอย่างตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเหมือนบางทีเราเห็นต้นไม้ก็ลักษณะคล้ายๆต้นสนแล้วก็จะเรียกต้นสนแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็มีหลายพันต้นไม้หลายพันที่อยู่ในป่าแห่งนี้นะคะมันก็ได้ความรู้อีกแบบนึงอ่ะนะคะก็เป็นต้นชาเตนีนะคะก็มันเหมือนคล้ายๆต้นเกาลัดที่บ้านเราอ่ะนะคะแต่ว่ามันจะมีพันธุ์ที่กินได้กับกินไม่ได้แต่เลยไม่แน่ใจว่าพันธุ์นี้กินได้มั้ยส่วนบนต้นไม้ใกล้ๆอ่ะนะคะก็คือจะมีเหมือนเป็นรังนกฮูกอยู่ข้างในซึ่ง
นี่เลยมันเป็นพันนกคู่พันชนิดหนึ่งนะคะเขาจะเขียนว่าเป็นสัตว์ที่หากินในกลางคืนอาศัยอยู่ในต้นไม้คือเขาจะทำเป็นบ้านเป็นช่องอยู่ข้างในแล้วก็อาหารของเขาก็เป็นพวกหนูตัวเล็กๆพวกนกตัวเล็กๆแล้วก็พวกแมลงต่างๆนะคะตอนนี้ก็คงหลับอยู่ดูสิคะปีนี้อากาศหนาวไม่ค่อยนานช่วงนี้แดดก็ออกทุกวันอันนี้ดอกไม้เนี่ยเป็นสัญญาณให้เห็นว่าใกล้จะหน้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะคือเป็นดอกไม้เป็นเหมือนเป็นดอกไม้พันแรกที่ออกมาให้เห็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะคลิปวันนี้ได้เดินเล่นได้ความรู้นิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับต้นไม้ถ้ายังไงอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย